ครับสวัสดีครับผมนาธิกิจนักศึกครับวันนี้จะมาทำความรู้จักเครื่องมือของโปรแกรม Pixologic Cbus version 4R8 นะครับอันนี้จะเป็นโปรแกรมพวกออกแบบพวกตัวละคร 3D โดยที่เรียกโปรแกรมแบบนี้ว่าประดิษฐ์กรรมดิจิตอลนะครับเดี๋ยวมาทำความรู้จักเครื่องมือกันเลยนะครับอันนี้ส่วนนี้จะเป็นฝั่งของการเรนเดอร์แบบละเอียดที่สวยแบบสวยที่สุดนะครับแล้วก็อันนี้ปรับความละเอียดของ BPR เดี๋ยวผมจะทำตัวจะแสดงตัวอย่างให้ดูเป็นแบบนี้นี่ครับเล่นการเรนเดอร์แบบ BPR จะสมจริงกว่าของส่วนของ panel render นะครับจะดีกว่า base เนี่ย render นะครับBPR จะสวยกว่าจะปรับความคมชัดพิกเซลตรงส่วนนี้นะครับนี่บอกความลึกของภาพนะครับนี่ปรับคำนวณขององศาที่เรียกว่า FOV นะครับนี้แสดงพื้นของ Full Grid นะครับอันนี้ไม่ชัดนะครับเพื่อนจากวัตถุมันเดียวนี้ใหญ่ไปส่วนนี้ปรับการต้องแก้ไขให้สามารถใช้2ด้านได้ครับในแบบนี้ครับสามารถปรับ2ข้างได้พร้อมกันหรือกดตรง X ก็ได้ครับได้เหมือนกันอันนี้จะหมุนของแกน x y z นะครับของ axis นะครับอันนี้ปรับให้พอดีกับเฟรมนะครับนี่แบบนี้นะครับอันนี้ก็เลื่อนนะครับเลื่อนปกติอันนี้ซูมวัตถุนะครับอันนี้หมุนอันนี้แสดงเส้นเหมือนเขาเรียก wireframe ครับแสดงเส้นแบบนี้นะครับแสดงอันนี้จะสามารถปิดเส้นได้หรือแสดงการปิดสีได้ครับนี่ก็ปิดเหมือนเดิมอันนี้ปรับความโปร่งใสนะครับเรื่องวัตถุก็คลิกตรงนี้ได้เลยครับนี่ตัวนี้เขาเรียกว่า sub tool ครับอันนี้จะเป็นเพิ่มวัตถุนะครับเพิ่มต้องเลือกที่ insert นะครับถึงจะเห็นผลนะครับจะทรงกลมทรงลูกหมากทรงกลวยแล้วก็ไปนะครับนี่ถ้าไม่เห็นไม่ชัดนะครับนี่อยู่นี่นะครับนี่มาแทนที่เลยครับอันนี้ซ่อนไว้อันนี้ยังอยู่ครับก็เหมือนโปรแกรมก็แบ่งเลเยอร์ครับนี่แบ่งเลเยอร์ของ 3D นะครับเขาเรียก sub tool Photoshop ถ้าส่วนถ้าเป็นของ Photoshop มันจะแบ่งก็เรียกว่าเลเยอร์ครับจะเป็นเลเยอร์ 2D นะครับนี่ขอลบก่อนเดี๋ยวเราเอามาแบบเครื่องมือแบบใช้หลักๆนะครับยังไม่เจาะลึกแบบนักสร้างหรือนักครีเอทชื่อดังนะครับเราแบบเป็นผู้ใช้ระดับเริ่มต้นนะครับไอตัวนี้เขาเรียกว่า C-Limiter นะครับดูแป๊บหนึ่งเมชเชอร์ทำการเรียงเส้นใหม่นะครับอ๋อนี่เป็นซับโทของลูกตาเนี่ยครับนี่จะแบ่งกลุ่มชัดเจนนะครับในจะมีลักษณะอย่างเงี้ยขอลดตึกที่5ก่อนเดี๋ยวรอสักครู่นะครับขึ้นเกี่ยวกับปริมาณโพลีกอนของวัตถุด้วยนะครับแป๊บหนึ่งอาจจะช้าสักหน่อยครับเจอกับสเปคของของแต่ละคนนะครับผมนี่ซื้อมาแต่ปี2013ครับอันนี้จะเป็นการเรียงเส้นใหม่ครับทำไมลักษณะนี้ต้องการเรียงเส้น
นะครับผมขอย้อนกลับแป๊บหนึ่งแบบเดิมก็สวยกว่าอันนี้ถ้าเป็นไดนามิกนะครับเป็นการเพิ่มมวลของโมเดลนะครับล่างเป็นการรวมเดี๋ยวสกอร์ไม่ได้นะครับต้องลดที่delete ตรงส่วนนี้ครับ delete lower higher นะครับซึ่ง Dynamic สามารถรวมวัตถุกับโมเดลอื่นได้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวอย่างนี้ก่อนนะครับ insertนี่พอลงกับอันนี้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับ hidden กี้ผมซ่อนส่วนลำตัวนะครับsit downmove up move down แล้วลงนะครับรวมได้เลยครับทีนี้ก็กดไดนามิกครับแบบกดสีพอครับเพื่อให้เป็นการรวมโมเดลได้เร็วขึ้นครับนี่รวมแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้ยมาเนี่ยครับรวมเป็นชิ้นเดียวกันครับแต่กลุ่มวัตถุนี้ยังไม่ได้แยกกันนะครับจะเป็นกลุ่มสีแบบนี้ครับนี่กดตรงชิปนะเพื่อปรับสมูทให้พื้นผิวนะก็ประมาณนี้ครับทำระยับเสื้อผ้าทำขนทำทรงผมได้เหมือนกันครับเดี๋ยวจะมาเข้าวิธีก็ทำเส้นผมนะครับประมาณนี้ครับทำให้มันเชื่อมกันนะครับไดนามิกทำการอินเสิร์ตวัตถุแล้วก็เชื่อมกันนะครับเป็นแบบนี้ครับรวมเม็ดรวมกันนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะนั้นกลับก่อนหายไปแล้วทำทรงผมทำไงครับแบบง่ายๆดีกว่าให้เลือกไปที่ Fiber Mesh นะครับFiber Mesh แล้วก็เลือกตรงที่ Light Box Fibersนี้จะมีเลือกของกลุ่มของเส้นผมขนใบไม้นะครับแล้วก็มีพวกเหมือนกลุ่มเส้นเลือดต่างๆนานานะครับเอาแบบให้เหมาะสมกับวัตถุที่เราสร้างนะครับอย่างเช่นคนก็ใช้ทรงผมนี้จำนวนของเส้นผมนะนี้ปรับความยาวแนะนำไม่ง่ายนะครับนี่ปรับได้อันนี้เป็นเท็กเจอร์นะครับเดี๋ยวค่อยเพิ่มทีหลังนะครับเพิ่มปริมาณเส้นของตัวเส้นนะครับซึ่งมีประโยคมีอยู่11นะครับถ้าเพิ่มมากกว่านั้นมันคงจะละเอียดสูงมากนะครับก็เท่าที่เห็นก็สวยพอแล้วครับนี่ความยาวนะครับความยาวของเส้นผมปริมาณครับไปนี่ความยาวอันนี้ Max Fiber คือจำนวนเส้นครับทีนี้ก็ Accept ทีนี้เราก็ลองเรนเดอร์โดยตัว BPR นะครับซึ่งผลงานของแต่ละคนที่ใช้ทำจากโปรแกรม C++ นะครับซึ่งสามารถดูจากในเว็บ
เว็บไซต์ที่ชื่อว่า Art Station ครับซึ่งผมก็ชอบแบบนี้มากครับเป็นแรงบันใจที่ทำให้ผมก็ชอบทำพวกทำ 3D ทำ 2D นะครับแต่ตอนนี้ก็พัฒนาไปเรื่อยครับว่าจะมีผลงานอะไรอีกงานเล็กๆน้อยจริงเอาจริงๆผมก็แค่ได้สร้างเองครับยังไม่สามารถเป็นในเรื่องจริงนะครับเข้าเรื่องกันต่อนี่ประมาณว่าถ้ามีทรงผมแล้วเรนเดอร์มันก็เป็นของคนนะครับพอเป็นโหมดปกตินี่ก็จะหนาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลบก่อนเพื่อไม่ให้ความผมลวนเกินไปนะครับขอเพิ่มรายละเอียดหน่อยไม่ได้อันนี้เป็นส่วนของรูปแบบของขนแปลงนะครับเหมือนทำเป็นโนนเขาเรียกว่าเหมือนเป็นโนนแผลหรือเป็นคลื่นของแม่น้ำคล้ายๆกันนะคลื่นจากน้ำอันนี้เป็นเหมือนแปลว่าซิลครับจิโซ่นะนี่ต้องลากแบบนี้ครับประมาณนี้เดี๋ยวผมขอแนะนำทีละเครื่องมือนะครับอันที่เป็นจิโซ่ 3D นะครับที่โซ่ 3D ผมก็อยากทำให้เป็นนะครับแต่มีตัวอย่างให้ดูนะครับสมมุติอันนี้เป็นหูดีกว่านะครับไม่ได้ครับเรียดต้องสูงพอนะครับดีไว้นะครับดีไว้จะเพิ่มจำนวนโพลิกอนนะครับก็กดดีไว้เข้าไปนี่ประมาณนี้ครับนี่เซนสูงรายละเอียดสูงกว่าเดิมนะครับทีนี้ก็ลองเอาอันเดิมมาวางใหม่นะครับเรียกส่งกว่าเดิมนะครับเนี่ยนี่ถ้ามากกว่านี้ก็แปลกแล้วครับมาไปแล้วประมาณนี้ครับก็ลูกตาก็ตามคำสั่งเลยครับอันนี้นี่ก็แปลกนะนี่ครับมาไหมครับเราเปลี่ยนเครื่องมือบ้างอันนี้ Visual Create จะมีอยู่แล้วครับของเวอร์ชัน CR8 นะครับจะเพิ่มในส่วนของที่เรียกว่า Gizmo 3D ขึ้นมานะครับซึ่งจะสะดวกในการเคลื่อนย้ายอย่างมากนะครับถ้าเป็นโหมดปกติจะไม่มีตัวนี้คำว่า Gizmo นะครับจะเป็นการขวายแบบตรงนี้ครับมันจะลำบากกว่าจะไม่มีตัวเลขบอกว่ากี่องศาจะเลื่อนแบบไหนดีนี่แป๊บนึงนะครับก็ตรงจุดที่ขาวครับทำให้ง่ายต่อการวางตำแหน่งเพื่อให้เลื่อนได้ง่ายได้ขึ้นจะมีลักษณะนี้ครับของ Gizmo เคลื่อนย้ายเดี๋ยวขอปรับหมดเนี่ยหมดกระจกตัดหมดกระจกออกนะครับแบบนี้ครับจะมีองศาบอกถ้ากดชิปมันก็จะพอดีครับ75 80มันก็บวกทีละ5ลบทีละ5ถ้ากดชิปไปด้วยครับมันจะคุมได้ง่ายนะครับทุกอย่างจะดูง่ายกว่าโหมดปกตินะครับถ้าปิดจิ๊บโม่จะดูลำบากนะครับเราเข้าเรื่องของการแนะนำเครื่องมือก็ต่อนะครับอันนี้เป็นโหมดปั้นนะครับโหมดปั้นก็เคลนะครับ
จะเป็นการเพิ่มเรื่องของมวลของเหมือนดินน้ำมันครับหรือดินเหนียวครับปั้นแล้วก็ปะให้เรียบนะครับโปะเหมือนโปะนะครับนี่คือ build up นะครับเป็นการเพิ่มจะมีลักษณะนี้ครับเพิ่มมันเพิ่มมวลของตัวดินน้ำมันนะครับถ้ากดตรง alternate มันจะลดนะครับมันจะปาดให้ปาดส่วนนี้ลดลงนะครับในลักษณะนี้นะครับเคยทุบจะเป็นแบบอันนี้เครื่องมือก็ไม่ต่างกันนะครับหมดเคยเดียวกันอันนี้เคยก็ไม่ต่างกันนะครับอันนี้คลิปไม่ได้ครับเราจะไปเลือกส่วนครับต้องกดคำว่า control shift นะครับจะเป็นเลือกส่วนcontrol shift แล้วก็ alternate จะเป็นการซ่อนครับไม่ใช่ลักษณะนี้นะครับจะเลือกที่ส่วนก็เลือกตัวนี้ขอแนะนำเครื่องมือที่จำเป็นนะครับส่วนอื่นถ้าใครอยากจะประยุกต์ลองใช้แบบอื่นเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มทีหลังนะครับอันนี้ดามสแตนดาร์ดเป็นเครื่องมือเขาเรียกว่าเกรดนะครับเกรดทำเปลือกตานะครับทำให้ดูนะครับทำสองด้านพร้อมกันเพิ่มรายละเอียดของความลึกก็เหมือนทำแบบเปลือกตาเนี่ยครับถุงใต้ตาเนี่ยก็ได้ครับเดี๋ยวยัดกลับก่อนเอาแบบใช้หลักๆนะครับอันนี้แฟทเทิร์นแบบปาดให้เรียบนะครับแล้วขอบนี่จะคมนะครับขอบจะคมแล้วส่วนกลางมันจะเรียบนะครับส่วนใหญ่เขาเรียกว่าไปใช้กับ hard surface พวกพื้นผิวโลหะหรือโลหะเหลี่ยมๆนะครับพื้นผิวเหลี่ยมๆอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่โลหะนะครับปาดให้เรียบได้เช่นกันอันนี้เดี๋ยวคล้ายๆ polish ครับpolish นะครับคล้ายๆ polish มันเหมือนกันนะครับก็เปลี่ยน material ครับอันนี้ material เนี่ยสามารถเลือกได้หลายอย่างนะครับหรือสามารถนำเข้ามาได้ครับอาจจะเครื่องมืออาจจะงงๆสักหน่อยนะครับขอแบบผู้ใช้เริ่มต้นนะครับสำหรับผู้ใช้เริ่มต้นจริงๆปาดให้เรียบแต่ไม่คมชัดเท่าแฟทเทิร์นนะครับนี่แฟทเทิร์นแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าอินเฟลตจะเพิ่มความบวมความปวดของวัตถุหรือตัวโมเดลก็ได้เนี่ยครับเป็นแบบนี้ครับตัวบวมเนี่ยครับแบบนี้เดี๋ยวถ้ากด alternate alternate นะครับจะเป็นผลตรงข้ามครับอันนี้เขาเรียกว่า CS ก็โหมดปกตินะครับถ้าเป็น C sub ตรงนี้กดลงก็เหมือน C sub ครับกดลงแล้วก็ไอ้ตรงนี้คล้ายๆกันเลยครับคล้ายๆ infrared ก็คือ magnifyผลเป็นยังไงครับเป็นแบบนี้ครับอันนี้จะ
จะปูดคานูนได้ใหญ่กว่านะครับอันนี้เขาเรียกมาร์กกลุ่มของส่วนที่มาร์กที่เราต้องการนะครับนี่มาร์กจริงก็มีครับกดคอนโทรลก็ได้ครับคอนโทรลค้างตัวค้างแล้วก็ลากนะครับแบบนี้ครับนี่ก็ได้นะครับผมจะทำหมวกนะครับก็กดคลิกที่มาร์กเหมือนเดิมก็ใช้ลาโซ่ก็เลือกรูปแบบเนี่ยครับแรกอันนี้เล็กแล้วก็ลูกทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับนี่คู่แบบนี้นี่ลาโซ่ดีกว่าดูเป็นลูกทรงอิสระดีนะครับแล้วก็ถ้าทำเป็นหมวกนะครับก็เลือกที่ซับทูเอ็กแตกความหนาปรับความหนาของวัตถุที่เอ็กที่เอ็กแตกมาได้ครับยังไม่ได้ครับสมมติบางลงมาหน่อยนิดนึงนี่ประมาณนี้ครับก็กด accept อันนี้ก็สร้างซับทูใหม่แล้วครับนี่ซับทูที่4ตัวที่ผมออกแบบอยู่ก็เป็นซับทูที่3ทีนี้ก็ลองออกแบบหมวกก่อนนะครับลองสเกลดูก่อนสเกลนี้เป็นส่วนของขยายส่วนนี้ก็ย้ายอันนี้หมุนอันนี้เป็นโหมดรอถ้าปิดเขาว่า edit มันจะเป็นการทำงานแบบ 2D นะครับซึ่งแนะนำผมว่าให้ใช้โหมด edit ดีกว่านะครับขยายนี่นี่มันจะมีจุดดู3จุดนะครับจุดขาวไม่เกี่ยวอันนี้จะเป็นปรับตำแหน่งให้อยู่กึ่งกลางหรือจะอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ได้ครับหรืออันนี้สเกลแบบอันนี้ขยายได้ครับนี่ move ลองเคลื่อนย้ายดูบ้างครับนี่แบบนี้ซึ่ง3จุดการเคลื่อนย้ายการขยายการหมุนแตกต่างกันไปนะครับตามแกนนี่แบบนี้นะครับซึ่งถ้าหมุนด้านข้างส่วนใหญ่ผมชอบปรับให้เป็นด้านข้างครับข้างชุบโอ้ยอันนี้ถ้าเป็นหมุนนะครับก็ต้องแบบนี้ครับประมาณนี้จะมีแท็บสีเข้มๆอยู่ครับก็ทำการกด Control Alternate ส่วนนี้จะหายไปนะครับต่อจากเครื่องมือ Mark หรือ Magnify และ Magnify นะครับจะมีเครื่องมือส่วนของการทำรอยตะเข็บนะครับตัวนี้เขาเรียกว่า Stitch Basic นะครับStitch Basic อันนี้เหมาะกับทำพวกรอยตะเข็บผ้านะครับผมขอลดรายละเอียดสักหน่อยเพื่อทำการเรียงเส้นใหม่นะครับ
ครับหลังจากที่รีเมจเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็ลองทำไอ้ตัวตะเข็บนะครับตัวตะเข็บก็ประมาณนี้นะครับเส้นจำนวนโพลีกอนได้อยู่นะครับรอยตะเข็บประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะต่ำซะหน่อยไม่ว่ากันอันนี้สเนคฮุกนะครับจะเป็นเครื่องมือในการยืดเดี๋ยวพอนี่ประมาณนี้ก็ยืดไปเรื่อยนะครับขอแนะนำส่วนของเครื่องมือแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีส่วนของเท็กเจอร์นะครับตัวอย่างเท็กเจอร์จะมีหลายแบบมากขอเอาเท็กเจอร์ใบไม้นะครับเท็กเจอร์พื้นหญ้าอ๋อลืมไปอันนี้ขาดไม่ได้เขาเรียกสแตนดาร์ดโหมดสแตนดาร์ดนี้ขาดไม่ได้เลยโหมดขยายการปั้นการหดการปั้นนะครับนี่ก็ลดรายละเอียดได้เช่นกันแต่หมดถ้าใช้แบบหมดระบายสีครับก็ปิดตรงที่ C นะครับแล้วก็เลือกที่ RGB channel ตรงนี้ครับก็เลือกสีอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการนะครับหรือจะเลือกเท็กเจอร์ตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ลากสีไปในแบบนี้ครับจะมีลักษณะนี้นะครับหรือลองเป็นเท็กเจอร์อื่นดูนะครับนี่ได้เช่นกันถ้าแบบที่คนต้องการนะครับเท็กเจอร์อะไรก็ได้เลยนะครับอันนี้แกเดียนนะครับจะเหมือนขอบฟุ้งขอบสีนะครับไล่ระดับสีการระบายแบบไล่ระดับสีอันนี้ถ้าเป็นเท็กเจอร์จะไม่เห็นครับถ้าเป็นโหมดปกติเลือกสีตามนี้ครับนี่ถ้าวัตถุสีวัตถุอื่นก็เปลี่ยนสีตามด้วยครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับแกเดียนขอบจะมีสีดำตรงกลางแล้วสีขาวนะครับอันนี้สีรองสีหลักนะครับส่วนที่ใช้อยู่เป็นสีหลักนะครับอันนี้ส่วนแรกจะเป็นของอัลฟาถ้าเป็นกรอบของเนี่ยจะเป็นลูกทรงเหมือนการคิดเขียนนะครับนี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับส่วนขาวส่วนที่ใช้ครับแต่ส่วนที่ดำคือส่วนที่ไม่ได้ใช้อันนี้ต้องปรับรายละเอียดให้สูงกว่าเดิมนะครับหมดถูกกดดีไว้นะครับคอนโทรลดีได้เลยนี่ขอเลือกสีให้มันชัดเจนกว่านี้หน่อยแกเดียนปิดแกเดียนก่อนรูปทรงไหนดีนี่เหมือนเส้นเลือดนี่แบบนี้ครับถ้าเป็นปิดอัลฟาออฟจะแบบนี้แบบนี้ครับนี่แบบเป็นส่วนของหัวแปรงหรือเป็นการรูปแบบการปั่นครับหรือการเลือกเครื่องมือในการเคลื่อนย้ายของตัววัตถุนะครับอันนี้คอลเลอร์นี่สีนะครับด็อกิเมนต์จะเป็นการเซฟส่วนใหญ่จะเป็นการเซฟแบบ 2D ครับเพราะตัวโปรแกรมจะมีหน้าที่ในการทำงานแบบ 2D แล้วก็ 3D ควบไปด้วยครับเหมือนกันแกะสลักครับแล้วถ้าเป็นโหมด 2D เมื่อไหร่จะไม่สามารถแก้ไขเป็น 3D ได้นะครับแล้วอันนี้โหมดรอนะครับโหมดรอก็เหมือนตรงฝั่งของส่วนนี้นะครับฝั่งของเครื่องมือนี่ประมาณนี้ครับ edit ก็คือจำนวนครั้งจำนวนซ้ำๆจำนวนย้อนกลับนะครับไฟล์นี่ก็ save as ปกตินะครับ layer จะแบ่งทำการแบ่ง layer สี
เลเยอร์วัตถุประดับอันนี้แสงนี่ครับผมปรับแสงได้ครับขอเซฟไปหนึ่งเซฟตัวมาร์กอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ตัวมาร์กเกอร์นะครับมาเทียลก็เหมือนส่วนของเนี่ยครับมันก็เลยมูฟวี่ถามว่ามูฟวี่ตัวส่วนนี้ไปทำอะไรได้บ้างครับเรคคอร์ดตั้งแต่เริ่มจนจบครับเป็นส่วนในการทำงานของเรานะครับทำเล็บนี่ไม่ใช่ครับผมไม่ได้ทำไว้ครับก็ลองทันเทเบิลนะครับนี่ลักษณะเป็นแบบนี้ครับเขาเรียกเทิร์นเทเบิลครับเขาเรียกทันเทเบิลนี่ลักษณะนี้ครับอันนี้ส่วนของการตั้งค่าเครื่องมือต่างๆนะครับมีส่วนของประมวลผลภาพแต่งพวกเชดเดอร์ของภาพนะครับอาจจะมีรายละเอียดยิบย่อครับอีกสเตนซิลออนก็คล้ายๆตัวนี้ครับคล้ายๆตัวอัลฟาเลยเนี่ยครับคล้ายๆกันเลยอันนี้สโตรกอ๋อสโตรกคล้ายๆตรงเนี้ยครับส่วนนี้เขาเรียกบัตช์แล้วก็ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าสโตรกอ๋ออันเดียวกันเท็กเจอร์อันนี้ก็มีอยู่แล้วทันฟอร์มส่วนนี้ครับส่วนที่ปรับเครื่องมือนี่ครับตัวที่มันเคลื่อนไหวนะครับส่วนนี้ก็เรียกว่าทันฟอร์มนะครับนี่สีปรับอินปรับอินที่มีมาอยู่กับภาคไม่ใช่ครับอันนี้เป็นส่วนเสริมของเวอร์ชันตามแต่ละเวอร์ชันนะครับซึ่งมันก็มีอยู่แล้วนะครับสีบัตรไปที่ Photoshop ซึ่งเป็นการโอนในการนำส่งออกไปเป็นเท็กเจอร์หรือตัวละคร 3D ครับอันนี้ทำส่วนของ UV Map เพื่อทำให้การลงสีลงได้ง่ายขึ้นครับเป็นการเรียบเรียงตำแหน่งของจัดวางสีนะครับที่ว่า UV Map นะครับลักษณะอันนี้ขอลดรายละเอียดเป็น112นะครับเพื่อความรวดเร็ว create ถามว่าทำยังไงครับ UV Map สับเดียวไว้หนึ่งแล้วเรียบร้อยนะครับกด unwrap ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เรียกที่ texture map แล้วกด new form poly paint นะครับนี่เป็นการเรียงวัตถุหรือเรียงสีให้ดูสะอาดมากกว่าเดิมครับไม่ใช่ครับคือเรียงให้มันเรียบร้อยนะครับลง texture อะไรดูเรียบง่ายกว่าเดิมนะครับอันนี้ปรับอินเสริมเพื่อเชื่อมโยงไปกับโปรแกรมอื่นนะครับอันนี้พิมพ์ 3D ส่งออกเป็น FE เป็นไฟล์ส่วนของแอนิเมชันนะครับนี่ก็เป็น 3D เหมือนกันพิมพ์ 3D นะครับอันนี้ขยายส่วนของขนาดเป็นเชฟของมายาเป็นการเคลื่อนไหวหน้าตานะครับก็ต้องแบ่งทีละโมเดลตามสีหน้าของแต่ละอันนะในสีสคริปต์ประมาณนี้ครับต้องใส่โค้ดเหมือนคอมมานด์นะครับก็ประมาณนี้ครับเครื่องมือมันก็ผมจะการนำเสนอเครื่องมือภายในโปรแกรมซีบัตเวอร์ชัน 4R8 นะครับสวัสดีครับ